มาดูกรณีของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนกันก่อนนะครับล่าสุดทางคุณวิชาญวิริยะภูสิทธิ์ประธานผู้บริหารสายงานการเงินหรือว่า CFO ก็เปิดเผยนะครับว่าภายใต้กลยุทธ์การรักษาระดับของผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการบริหารเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลนะครับก็จะส่งผลทำให้ในรอบ9เดือนแรกของปี2567ก็คือปีนี้บริษัทสามารถที่จะสร้างยอดขายหรือตัวพรีเซลรวมได้ถึง 37,000 ล้านบาทนะครับก็จะคิดเป็น 71% ของเป้าหมายยอดขายทั้งปีที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่ 52,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเติบโตอยู่ที่ราว 10% ทั้งนี้มียอดโอนกรรมสิทธิ์นะครับอยู่ที่ 31,000 ล้านบาทก็คิดเป็น 72% ของเป้าหมายยอดโอนทั้งปีนะฮะที่ตั้งไว้ 43,000 ล้านบาทก็ถือว่าสอดคล้องกับตัวยอดพรีเซลนะครับซึ่งในส่วนของยอดโอนกรรมสิทธิ์ของแสนสิริเนี่ย9เดือนแรกนะครับก็น่าจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับช่วง9เดือนแรกของปี2566สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาส3นะฮะก็ยังจะเป็นในส่วนของตลาดแคมปัสคอนโดมิเนียมนะครับรวมถึงกลุ่มคอนโดมิเนียมราคาเข้าถึงง่ายที่มียอดโอนโดดเด่นที่สุดนะครับซึ่งก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปทั้งสิ้น5โครงการทั้งแบรนด์ดีคอนโดนะครับซึ่งมีการเจาะทำเลคอมมูนิตี้ใหญ่ใกล้มหาวิทยาลัยหรืออาจจะเป็นแหล่งงานนะฮะที่มีดีมานด์สูงจะมีโครงการดีคอนโดเวลนะฮะดีคอนโดแซนหัดใหญ่โครงการดีคอนโดรีฟภูเก็ตโครงการดีคอนโดไฮป์รังสิตและโครงการเวอมตะชลบุรีนะซึ่งตรงนี้ถือเป็นแบรนด์น้องใหม่ราคาจับต้องได้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยนะครับที่ต้องการบริหารในเรื่องของ work life balance นะครับแล้วก็จากตรงนี้เองฮะภาพรวมในงบของ9เดือนแรกดังกล่าวนะครับก็บริษัทก็คาดว่าจะสามารถสร้างผลงานตลอดทั้งปีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับโดยคาดว่าจะทำผลงานได้ดีสุดในช่วงของไตรมาส4ของปีนี้นะครับด้วยแผนการเปิดตัวโครงการใหม่อีก16โครงการด้วยกันครับมูลค่ารวมก็15,500ล้านบาทนะครับโดยไฮไลท์เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวโครงการแสนสิริเทรนด์อีทนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ประกอบด้วยโครงการระดับลักชัวรี่และก็ซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับจาก4แบรนด์นะครับที่เตรียมเปิดตัวนะครับทั้งบ้านแสนสิริสิรินสิรินาราสิริและก็เศรษฐสิรินะครับบนพื้นที่ประมาณสัก165ไร่นะครับมูลค่า 18,000 ล้านบาทแล้วก็ในปีนี้นะครับบริษัทก็วางแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก46โครงการมูลค่ารวมๆนะครับ 61,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในบรรดาหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยตลอดช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาแสนสิริก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่มั่นคงขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการในเรื่องของสาระทางการเงินได้เป็นอย่างดีนะครับดูจากตัวเลขการจ่ายปันผลล่าสุดเนี่ยซึ่งทำให้ขณะนี้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือตัว dividend yield ของแสนสิริก็สูงถึงประมาณ 10% นะฮะ 10% เนี่ยในโลกของความเป็นจริงมันอาจจะฟังดูสูงเกินไปอยู่นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็แน่นอนอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาหุ้นคือของแสนสิริเนี่ยแม้ว่าราคาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่ valuation โดยรวมของกลุ่มอสังหานี่ยังถือว่าต่ำมากนั่นเองก็อาจจะหมายถึงว่าราคามันไม่ควรจะอยู่แค่ตรงนี้นะฮะ คือยิวที่จ่ายได้สูงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากตัวของผลประกอบการที่มีกระแสเงินสดเข้ามานะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนไกลคือดูจากกราฟเนี่ยแม้มันจะขึ้นมาจากแถวๆบาท55บาท60นะแต่ดูจากยิว 10% ตรงนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาหุ้นมันอาจจะถูกเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไปเทียบเคียงอันก็คือตัว PE นะอยู่ระดับประมาณต่ำกว่า6เท่านะ PE นะ 5.9 เท่าขนาดเดียวกัน PBV นะครับ Price per book นะฮะ 0.7 เท่านั้นเองนะก็ถือว่ายังถือว่าถ้าเทียบกับปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่าต่ำค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ลุ้นนะฮะกลุ่มอสังหาซบเซากันมาหลายไตรมาสแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาออกมาเพิ่มเติมมาอย่างไรก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะมันเซนซิทีฟเนี่ยก็เนื่องจากว่าอินเวนทอรี่
ในระบบปัจจุบันเนี่ยมันเหลืออยู่มากพอสมควรถึงระดับประมาณล้านบาทนะครับทั้งในแง่ของโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นแนวดิ่งแล้วก็บ้านจัดสรรที่เป็นแนวราบนะรวมกันเนี่ยประมาณล้านตรงเนี้ยมันจะล้างสต็อกยังไงใช่ไหมฮะเพราะแบกไว้มันก็เป็นภาระมันเป็นต้นทุนทางการเงินที่ developer คือผู้พัฒนาเนี่ยต้องจ่ายใช่นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะระคนแอบน่ากลัว อยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ก็ดูสถานการณ์น่าจะดีขึ้นได้บ้างในช่วงสั้นต่อจากนี้นะครับครับ